ไปดูความคืบหน้าในการจัดระเบียบบ้านเรือนที่ปลูกอยู่ริมคลองสาธารณะนะคะโดยทางสำนักงานเขตดอนเมืองนะคะได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรค่ะโดยเตรียมแผนจัดระเบียบบ้านเรือนรุกล้ำคลองเปรมประชากรแก้ไขปัญหาการระบายน้ำค่ะนางนุ่นน้อยเพิ่มผลหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและพัฒนาสังคมสำนักงานเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองพื้นที่6คลองเปรมประชากรร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อศึกษาข้อมูลชุมชนรุกล้ำในพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรก่อนมีการจัดระเบียบชุมชนในอนาคตพร้อมจัดตั้งกลุ่มเงินออมเพื่อเตรียมจัดสรรที่อยู่ใหม่กับชุมชนบริเวณดังกล่าวมีพื้นที่ตั้งแต่หลัก6จังหวัดปทุมธานีถึงหลัก4เขตดอนเมืองมี14ชุมชนผู้อยู่อาศัยกว่า 1,000 ครัวเรือนปัญหาที่พบก็คือเรื่องของการจัดการขยะแล้วก็บำบัดน้ำเสียก่อนลงคลองรวมถึงสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางน้ำ